สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทีมงานโปรแกรมขายตลาดพอร์ตพอร์ตนะครับผมจะมาทำการแนะนำนะครับชุดเครื่องคิดเงิน POS นะครับพร้อมเปิดร้านนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยจะเรียกว่าชุด POS Windows Pro นะครับเป็นจอ Touch Screen นะครับสามารถแตะได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะสาธิตการทำงานให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมขอบอกข้อดีของชุด Windows ที่ต่างจากระบบ Android และ iOS ก่อนแล้วกันนะครับก็ข้อดีของชุด Windows เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดไฟล์ Excel ได้นะครับทำงานกับไฟล์ Excel ได้นะครับก็กรณีที่ทางร้านค้านะครับต้องมีการอัปโหลดสินค้าทีละเยอะๆนะครับมันต้องใช้ไฟล์ Excel นะครับหรือมีการโหลดไฟล์ Excel ออกมาทำบัญชีเป็นต้นนะครับอันนี้ข้อดีข้อแรกนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่2นะครับสามารถเชื่อมต่อกับพวกเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับได้หลากหลายยี่ห้อมากกว่าระบบ Android นะครับกับเครื่องพิมพ์ประเภทที่ต้องต่อตรงกับเครื่องพิมพ์A4 ทั่วไปนะครับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะครับหรือแม้แต่เครื่องพิมพ์เอกสารที่เป็นประเภทกระดาษต่อเนื่องแบบดอทเมทริกนะครับก็สามารถที่จะต่อตรงเข้ากับชุด Post Windows Pro ได้เลยนะครับแล้วก็ข้ออีกข้อนึงนะครับก็คือชุด Windows เนี่ยสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ขายหน้าร้านพอร์ตนะครับในเวอร์ชันซื้อขาดของเราได้นะครับผมซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวระบบ Windows นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทำงานกับซอฟต์แวร์ขายหน้าร้านพอร์ตให้ดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมมีสัมผัสไปเนี่ยก็จะเป็นการขายหน้าร้านนะครับนี้จะเป็นการขายแบบจิ้มนะครับสามารถที่จะขายแบบสแกนบาร์โค้ดได้ด้วยนะครับในชุดนี้นะครับนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็กดชำระเงินนะครับอันนี้ยอดมัน 8,300 แล้วนะครับลูกค้าจ่ายมา 9,000 แล้วกันนะครับก็มีชาร์จเงินก็จะเด้งออกนะครับหน้าต่างก็จะแสดงเงินทอนนะครับใบเสร็จรับเงินก็จะพิมพ์ออกมานะครับก็เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับส่วนในส่วนของการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้หลายยี่ห้อนะครับโดยเฉพาะพวกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตัวใหญ่สามารถที่จะพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดออกมาได้ทีละ2แถว3แถวเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์ให้ดูนะครับก็คือพิมพ์จากระบบพอร์ตพอได้เลยนะครับผมจะพิมพ์สินค้าตัวนี้นะครับก็จะกดพิมพ์บาร์โค้ดนะครับสมมติผมต้องการพิมพ์3แถวเอ้ยทั้งหมด3แถวนะครับ3ดวงต่อแถวผมก็จะกดเลข3แล้วก็กดพิมพ์นะครับแต่ก่อนกดพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างมาให้เราเลือกก่อนว่าเราต้องการพิมพ์ทั้งหมดกี่ดวงนะครับอย่างอันเนี้ย3แถวเอ้ยไม่ใช่อย่างอันเนี้ย3ดวงต่อ1แถวนะครับผมต้องการที่จะพิมพ์ทั้งหมดผมใส่ไปเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับหมด10 copy นะครับแล้วกดปริ้นแล้วพบกดปริ้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่เครื่องพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จบการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆนะครับของตัวชุด POS นะครับชุดเครื่องคิดเงิน POS POS Windows Pro ชุดนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับก็เนื่องในว่ามันเป็นเครื่อง POS โดยพอนะครับตัวจอสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับนี้นะครับก็ปรับองศาได้ตามที่แคชเชียร์ถนัดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับร้านค้านะครับที่รับชมคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อหาเรานะครับทีมงานพอร์ตได้ทุกช่องทางนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ